สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพรหมพันธ์ Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนเบี้ยวดื้อระบุว่าพรรคเพื่อไทยมีพฤติกรรมไม่ต่างกับสำนวนอีสานบักสีหาเหตุก่อเรื่องตำหนิก้าวไกลได้ทุกกรณีทั้งที่เพื่อไทยผิดข้อตกลงตำแหน่งประธานสภากลับพูดยังหาเรื่องกล่าวหาก้าวไกลไร้มารยาทขาดจิตสำนึกพรรคอันดับหนึ่งเมื่อพรรคเพื่อไทยมีมติกลับหลังหันในตำแหน่งประธานสภาแล้วพรรคก้าวไกลส่งสัญญาณเลื่อนประชุมกับพรรคเพื่อไทยเป็นวันที่2กรกฎาคมเสนอตัวนายสัตวแพทย์ปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องซึ่งเป็นหมอสัตว์มาเป็นประธานสภาแสดงถึงการข่มความเขี้ยวพวกสัตว์เสือสิงกระทิงแรดในพรรคอันดับ2ที่พยายามแย่งชิงทำตัวอยู่เหนือก้าวไกลพรรคอันดับ1ดังนั้นการเสนอหมอสัตว์มาเป็นประธานสภาถือว่าถูกต้องสะท้อนความแสบไม่ใช่เล่นส่วนนายอดิศรเพียงเกตกล่าวหาพรรคก้าวไกลไม่มีมารยาทที่เสนอหมอสัตว์หมออ๋องส.ส.พิษณุโลกมาเป็นประธานสภานายจตุพรบอกว่าเพื่อไทยพรรคอันดับ2กลับคำพูดเปลี่ยนคำสัญญาเดิมที่เสนอให้ก้าวไกลได้ประธานสภาส่วนเพื่อไทยเอา2รองประธานสภาแล้วมาเปลี่ยนจะเอาประธานสภายังบังอาจกล้าตำหนิก้าวไกลไม่มีมารยาทจึงเป็นการพูดเลอะเทอะต้องไปให้หมออ๋องรักษาสมองอย่างยิ่งนายจตุพรบอกว่าเมื่อพรรคก้าวไกลเสนอหมออ๋องมาแข่งเป็นประธานสภาแล้วพรรคเพื่อไทยควรเสนอชื่อมาแข่งบ้างเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบอีกทั้งพรรคฝ่าย188เสียงหรือพรรคพลังประชารัฐเสนอนายสุชาติตันเจริญส.ส.พรรคเพื่อไทยมาแข่งสมทบเป็นตัวเลือกก็ได้ให้สภาผู้แทนราษฎร500เสียงลงมติเลือกจะเอาใครใน3คนนี้เป็นประธานสภาถ้าจะหลีกเลี่ยงให้ประชาชนประณามเมื่อก้าวไกลเสนอประธานสภาประเทศไทยก็ควรเสนออีกคนหนึ่งแล้วพรรคอื่นมาเสนอนายสุชาติตันเจริญแข่งกัน3คนส่วนก้าวไกลจะได้เสียง151บวกกับพรรคเล็กพรรคน้อยเพื่อไทยได้141เสียงอีกซีกหนึ่งได้188เสียงดังนั้นสูตรนี้นายสุชาติก็เข้าเป็นประธานสภาหรือสูตรเพื่อไทยเสนอนายสุชาติก็เข้าไม่ว่าคิดวิธีสูตรแปลกอย่างไรก็ตามนายสุชาติก็เป็นประธานสภาอยู่ดีเพื่อไทยจะเสนอแข่งฟรีโหวตตำแหน่งประธานสภากับก้าวไกลเพื่อให้เกิดปัญหาลามไปถึงการโหวตเลือกนายกอย่างไรก็ตามทุกทางเลือกในการแข่งขันผลลัพธ์ออกมาก็ได้นายสุชาติเป็นประธานสภาต่อไปพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามแบบการเมืองที่กำหนดเกมไว้นายจตุพรได้เสนอแบ่งสรรตำแหน่งรัฐมนตรีว่าเพื่อไทยของประธานสภาขอแลกแบ่งรัฐมนตรีบวกนายกให้ก้าวไกลในอัตรา15บวก1นั้นความจริงแล้วทั้งรัฐมนตรี35ตำแหน่งกับ1นายกล้วนเป็นตำแหน่งทิพย์ที่ไม่เป็นจริงมาตั้งแต่ต้นแต่ขณะนี้มีเพียงตำแหน่งประธานสภาที่เป็นจริงเท่านั้นดังนั้นถ้าก้าวไกลเสนอกับเพื่อไทยบ้างโดยแลกตำแหน่งประธานสภาคือแบ่งรัฐมนตรี35บวก1ให้เพื่อไทยไปเลยโดยก้าวไกลเอาแต่ประธานสภาอย่างเดียวจะว่าอย่างไรเพราะเพื่อไทยเสนอสูตร15บวก1กับ13บวก1ล้วนเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นเนื่องจากสิ่งที่เสนอมานั้นไม่เป็นจริงนายจตุพรบอกว่าถึงที่สุดแล้วความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลจะมาเร็วขึ้นซึ่งดีกว่าความลับไปแตกในวันเลือกประธานสภาแม้มีเสียงบางคนของเพื่อไทยให้พรรคเปิดชื่อคนชิงประธานสภาออกมาเลยแต่ถ้าเพื่อไทยไม่เปิดชื่อนายสุชาติถึงที่สุดผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นนายสุชาติได้ตำแหน่งประธานสภาอย่างไรก็ตามมีทางเดียวที่นายสุชาติไม่เป็นประธานสภาคือเพื่อไทยต้องหันหลังกลับไปที่ข้อตกลงเดิมคือมอบประธานสภาเป็นของก้าวไกลเท่านั้นเพื่อไทยทำตัวเองกลับไปกลับมาเป็นการหาเรื่องก้าวไกลทำตัวเป็นหมาป่าหาเรื่องกับลูกแกะกวนน้ำขุ่นอยู่เรื่อยดังนั้นผมเตือนอีกครั้งว่าการสร้างเรื่องขัดแย้งไม่ว่าจะลุกลามไปขนาดไหนในวันเลือกประธานสภาและต่อเนื่องถึงวันเลือกนายกหรือไม่เพราะยากที่จะคาดการได้นายจตุพรบอกว่าเมื่อความขัดแย้งลุกลามถึงขั้นมวลชนลงถนนยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกซ้อนให้ขยายผลรุนแรงถึงขั้นต่อต้านม.112เมื่อมวลชนมาสมทบจะกลายเป็นการเผชิญหน้าความขัดแย้งครั้งใหญ่ในสังคมไทยอีกหรือไม่เราพยายามเตือนสติพรรคการเมืองเพื่อไทยอย่ามาเหลี่ยมกับประชาชนช่างกล้าพูดออกมาได้พรรคที่2ตำหนิพรรคที่1ว่าไม่มีมารยาทขาดจิตสำนึกทางการเมืองแบบนี้ถือว่าหาเรื่องกันถ้าเป็นคำพูดอีสานเรียกว่าบักสีหาเหตุคือคนหาเหตุเพื่อตำหนิไปได้ทุกเรื่องนายจตุพรบอกว่านับจากนี้ไปอีก5วันจะถึงวันเลือกประธานสภาซึ่งที่สุดแล้ว MOU 8พรรคคงไปกันยากลำบากเพราะเป็นเรื่องไม่จริงแต่จับมือลงนามกันเป็นไปตามกระแสเท่านั้นแล้วต่อมาก็หาเรื่องเลิกลากันเอาเรื่องที่ไม่เป็นประเด็นก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมานักการเมืองมักกล้าทำให้สิ่งที่มนุษย์ไม่กล้าทำเสมอและสิ่งที่ทำนั้นก็ล้วนมีผลกระทบมากมายพวกนี้ไม่สนใจเพราะเจ้าของพรรคจะเอาแบบนี้เมื่อต้องการซ้ายก็เอาซ้ายรุ่งขึ้นเปลี่ยนมาเอาขวาก็ขวาดังนั้นคนไม่มีอำนาจในพรรคต้องมาแต่งเรื่องใหม่อีกเพื่อหนีความสับปรับที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้ได้
ดังนั้นในสถานการณ์ข้างหน้าไม่ใช่เรื่องสีใดสีหนึ่งเพราะข้างหน้าเป็นเรื่องของประเทศของบ้านเมืองของชาติไทยจึงให้ทุกส่วนมาร่วมมือกันสลัดความรู้สึกส่วนตัวออกไปเอาชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งมาจับมือกันเป็นทีมชาติไทยภาคประชาชนเพื่อทำภารกิจของประชาชนวางรากฐานให้ประเทศไทยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ